This is Thai PBS Podcast. View the world via The Voice. ถามว่าเนี่ยสุนัขที่บ้านน้าหนัก17บกิโลอ้วนไหมหลายๆคนงงถ้าเป็นพูเดิ้ลสิบกิโลนี่อ้วนมากแต่ถ้าเป็นแบบพันโกลเด้นรีทรีเวอร์สิบกิโลนี่โอ้โหเป็นหมาผอมแห้งเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> การอ้วนการอะไรต่างๆจะดูที่น้ําหนักอย่างเดียวไม่ได้ต้อง <c oughs> ดูที่สายพันธุ์แล้วก็ดูที่ต้องใช้คําว่าบอดีสกอร์ของสภาพร่างกายของเขาว่าอ้วนหรือผอมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย <c oughs> การดูสภาพร่างกายของตัวสุนัข ไม่ว่าจะเป็นสุนัขสุกรแมวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะกําหนดค่ามาตรฐานการเข้าคร่าวจากภาพที่เรามองเห็นเบื้องต้นนี่จะประมาณ1-5แต่<ะ>จริงๆแล้วว่าถ้าวัดแบบละเอียดขึ้นก็นจะแบ่งเป็น9ระดับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิติพน์ค่ะ This BS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาร,ระเรื่องราวดีๆในวันนี้กันได้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องหมาของเราค่ะเอออวนหรือยังหนะ้านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออก็ต้องมาฟังกันดูนะคะว่า อ้วนแล้วหรือยังเป็นแบบไหนถึงเรียกว่าอ้วนเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรธทรดิตรุ่งเดืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อมค่ะสวัสดีครับอ้วนแล้วหรือยังคะถามอาจารย์ถามผมนะผมบอกผมอ้วนแล้วเราก็จะอ้วนไปพร้อมๆกันค่ะนะคะหลังจากที่โอ้โหต้องบอกว่าคือในเรื่องของการ เลี้ยงสุนัขเนี่ยนะมันก็มีหลายอย่างให้เรามาคุยกันในรายการเนาะแม้กระทั่งความอ้วนของเขาเนี่ยวันนี้ที่มาคุยกันเอ๊ะตกลงอ้วนหรือ,อยังนะคะเพราะว่าแต่ละไซส์แต่ละพันธุ์น่ะเขาก็มีขนาดแตกต่างกันไปใชเอาอย่างหมาที่บ้านก่อนคะ่ะอาจารย์ที่มีโกลเด้นแล้วก็มีอีกลาบาร์ดอลาบาร์ดออาช่าลาบาร์ดอสีดํากลับไปนี่ตกใจเลยคะ่ะหมูหรือเปล่า โอ้โหแล้วอุ้งเท้าเนี่ยค่ะโหคืออุ้งเท้าเขาใหญ่มากอ่ะแล้วตัวเขาก็แบบใหญ่อ้วนแบบอ้วนมากจนเห็นบอกว่าหมอเขาสั่งห้ามแล้วว่าอย่าให้กินเยอะสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่อ้วนง่ายด้วยครับอ๋อเหรออ๋อ,อคืออาจจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะอ๋อแสดงว่ามันก็เกิดจาก สายพันธุ์ปัจจัยของการกินอยู่ใช่มันมีมันมีหลายสายเหตุเลยครับเ <ๆ S 2> พราะบางทีบางคนจะบอกว่าอ้วนหรือเปล่าเนี่ยดูที่น้ําหนักบอกไม่ได้เลยถามว่าเนี่ยสุนัขที่บ้านน้าหนัก17บกิโลอ้วนไหมหลายหลายคนงงถ้าเป็นเป็นเป็นพุดเดิ้ลสิบเจ็กิโลนี่อ้วนมาก<อ>ถ้าเป็นหมพาพันธุ์เล็กแต่ถ้าเป็นแบบเออพันโกลเด้นรีทรีเวอร์สิบเจ็ดกิโลนี่โอ้โหเป็นหมาผอมแห้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ้วนการอะไรต่างๆการ ภาวะของการอ้วนเนี่ยจะดูที่น้ําหนักอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูที่สายพันธุ์แล้วก็ดูที่ต้องใช้คําว่า body score คือ,ค,อคือการให้คะแนนของสภาพร่างกายของเขาว่าอ้วนหรือผอมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการดูสภาพร่างกายของตัวสุนัข ไม่ว่าจะเป็นสุนัขสุกรแมวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย<อ>เขาจะกําหนดค่ามาตรฐานการเข้าคร่าวๆจากภาพที่เรามองเห็นเบื้องต้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นคะแนนครบแบ่งเป็นคะแนน<อ>ว่าแบ่งเป็น1 2 3 4 5เบื้องต้นนี่จะประมาณ5 1าหแต่จริงๆแล้วว่าถ้าวัดแบบละเอียดขึ้นก็จะแบ่งเป็น9ระดับซึ่งไอ,อ้ตรงนั้นอะ อาจจะทําให้เป็นการยากในการที่เราจะประเมินประเมินเบื้องต้นยากสําหรับเจ้าของนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราแบ่งเป็นห้าระดับได้เลยว่าสุนัขของเราอ้วนหรือเปล่าอ๋อห้าระดับใช่ไหมคะอันนี้คือต้องต้องมีระดับคะแนนการประเมินนอกจากสีระหรรัเอาแเราเขาจะดูยังไงบ้างคะในห้าระดับนี้เบื้องต้นเลยคือคืออ่ะโอเคเราให้คะแนนตั้งแต่หนึ่งถึงห้าหนึ่งถ้าคะแนนคะแนนร่างกายของเขาได้หนึ่งเนี่ยคือเป็นลักษณะที่ผอม S <S <S ถือว่าค่อนข้างแบบโหผอมเกรงขาดอาหารแล้วจงกระทั่งถึงระดับห้าระดับห้านี่คืออ้วน <S <S เราอาจจะลองไล่เป็นลำดับลาดับตามนี้ได้ก็คือว่าระ,ร,ะร,ะร,ะระดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นภาวะของการผอมขาดอาหารลักษณะของลำตัวนี่เราอาจจะต้องมองจากทางด้านบนมองจากด้านบนสูนักยืนะะล <ง S 2> ữ, แล้วมองจากด้านบนลงมามนะครับหัวอยู่ด้านหนึ่งหางอยู่ด้านหนึ่งแล้วก็ลำตัว ับอีกอันนึงคือมองจากทางด้านข้าง<ะ>มองจากทางด้านข้างว่าทางด้านข้างเนี่ยมองอลักษณะการตั้งแต่มองที่การยืนของเขาอะครับว่าอ้าวนร,ระดับไหนยังไงโดยที่ในระดับที่หนึ่งเนี่ยภาวะของของการผอมแล้วก็ขาดอาหารเนี่ยเวลามองจากทางด้านบนเนี่ยเราจะมองเห็นว่าเอวเนี่ยคอดเลยแล้วก็มองเห็นกระดูกสันหลังแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนื่องจากไขมันกับกล้ามเนื้อมันน้อยอ๋ออย่างแบบสุนัขที่อาจจะ เป็นสุนัขจรออย่างเงี้ยลักษณะชัดเนค่อางชัดเลยถ้ามองจากด้านบนเนี่ยโอ้โหตัวเรียวยาวเลยเห็นกระดูกสันหลังเป็นซี่ๆๆจนถึงหางเลยถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยก็เห็นกระดูกซี่โครงเป็นซี่ๆๆชัดเจนเอวคอดเกี่ยวสวยงามเลยห,<อ>หลายๆในคนอาจจะชอบแบบเอวคอด,อคอดกีว่วแต่อย่างของสุนัขของแมวเนี่ยซึ่งซึ่งอาจจะใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวนะครับจะเป็นตัวที่แบบโอ้ผอมแล้วก็แล้วก็เห็นกระดูก ค่อนข้างชัดเจนถ้าลักษณะแบบนี้การให้คะแนนบอดี้สกอร์คะแนนร่างกายของเขาเนี่ยให้เป็นระดับหนึ่งได้เลยโอ้ยผอมเลยเนาะ<บ>เนื่องจากว่าไม่มีไขมันไม่มีแทบจะไม่มีไขมันแล้วก็ก้ามเนื้อปกคลุมเท่าไหร่เลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกจริง,รงๆแล้วไม่ว่าสารหรือคนมันจําเป็นต้องมีไขมันอยู่ด้วยนะครับเพราะลักษณะที่หนึ่งระดับที่หนึ่งเป็นลักษณะที่ต้อง,ต,องต้องการการการักษาต้องการการแก้ไขเลยแหละโอ้ขาดอาหารเลยใช่ไหมคะใช่ครับส่วนในระดับที่สองก็คือเป็นภาวะผอม อ่าหลายๆคนอาจจะชอบถ้าเป็นคนอาจจะชอบคัอยู่แบบนี้เคยอยู่ในภาวะนี้ค่ะนานมากแล้วเหมือนกันเลยครับก็คือเป็นเป็นลักษณะที่น้าหนักน้อยกว่ามาตรฐานอันนี้คือ under average นะครับตรงเนี้ยเวลาที่เรามองลักษณะรําตัวของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นกระดูกซี่โครงค่อนข้างชัดอเห็นเป็นซี่ซี่ชัดเจนเลยแล้วก็อาจจะ ตัวกระดูกสันหลังที่เห็นตามมาตัวก็จะพอเห็นได้แต่ก็ยังพอเห็นมีไขมันกับกล้ามเนื้อคลุมนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยแต่ก็ยังมองเห็นช่วงเอวที่กิ่วแล้วก็คอดอย่างชัดเจนแต่มันไปชัดตรงซี่โครงเลยเนาะใช่ครับจะมองแต่ว่าถ้าเป็นระดับหนึ่งเนี่ยโอ้โหซี่โครงชัดเห็นกระดูกชัดเจนเอวคอดกิ่วจนเห็นเห็นกระดูกชัดเจนเลย <c oughs> แต่อันนี้ก็คือพอที่จะมองเห็นกล้ามเนื้อกับไขมันคลุมได้บางสว่วนก็พอไหวนะ,นะแต่ยังพร้อมอยู่นะครับ อันที่สามคือหุน <Wow. S 2> าาห่นดีใช้คำว่าหุ่นดีหุ่นได้มาตรฐาน oh. นะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราดูเราจะมองเวลาที่มองจากด้านบนเนี่ยเราเห็นว่าท้องเขาค่อนข้างแฟบท้องกิ่วลงไปแต่ไม่ได้ขนาดว่าผอมจนถึงกระดูก mm. นะครับมองเห็นกระดูกซี่มองถึงกระดูกซี่โครงเนี่ยสามารถมองเห็นได้คร่าวๆไม่ได้เห็นชัดนะครับมองไม่ค่อยเห็น uh. คล้ำเนี่ยสามารถคลำเจอ oh. ว่าซี่โครง ซี่ท้ายซี่ถัดมาอะไรต่างเหล่านั้นอเอวค่อนข้างคอดแล้วก็ต้องบอกว่ามีกล้ามเนื้อกับไขมันสมบูรณ์เต็มมันไม่ใช่สมบูรณ์มีกล้ามเนื้อกับไขมันที่ปกคลุมอยู่นะครับอันนี้เป็นระดับที่สามซึ่งเป็นลักษณะเป็นไอเดียลเลยที่แบบหลายๆคนอยากเป็นแบบนั้นพอดีที่ว่าถ้าเกิดเอาสูน้ำประกวนก็เป็นต้องเป็นทรงนี้ใช่ไหมต้องลักษณะนี้ตามสายพันธุ์ของเขาด้วยนะครับค่ะทีนี้ระดับที่สี่กับระดับที่ห้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะของน้ําหนักเกินหรือโอเวอร์เวยกับอ้วนอันที่น้ําหนักเกินเนี่ยจะบอกว่า เอวเริ่มหายแล้วอ่ะอันนี้อันนี้ชัดเจนเลยคือจากเดิมที่เอลคอดๆก็เริ่มตรงขึ้นนะครับเริ่มมีพุงเริ่มเห็นพุงย้อยๆนิดๆหน่อยๆอันนี้มาถึงสุนัขหรือแมวนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้พูดถึงคนนะแต่พอพูดคาว่าพุงเนี่ยแบบอู้รู้สึกสะท้อนใจมากแล้วค่ะก็ก็จะเห็นว่ามีไขมันปกคลุมส่วนเกินบริเวณหลังบริเวณด้านท้องอะไรด้านข้างเยอะนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นหลังเป็นกระดาน ความทั้ง,งแบนแบนเออเราเป็นกระดานเลยนะครับโคนหางก,ก็จะเริ่มนูนขึ้นบางครั้งก็จะเห็นแบบว่าโคนหางแบบอ้วนๆบวมๆล,ลักษณะนั้นคือโอเวอร์เวทแล้วอ๋อดูจากหางได้ด้วยตรง,ตรงโคนะค<ว>นะครับคน้นๆ,ๆเลยนะเพราะไขมันจะไปสะสมตรงนั้นเยอะเลยอนะครับแล้วก็เภาวะที่สี่ที่เออที่ห้าเลยคือภาวะอ้วนเนี่ยภาวะอ้วนเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยเอเมื่อสักครู่ลืมไปว่าอ่าระดับที่สี่น้ำหนักเกินเนี่ยเรายังมองมองกระดูกซี่โครงเนี่ยไม่เห็นแล้วนะครับแต่เราสามารถ คล้มแล้วเรงพอมอง,องพอจะเจอได้เพราะไขมันก็ยังมีระดับระดับหนึ่งที่คลุมแต่ก็ยังสามารถคลาผ่านไขมันเหล่านั้นไปเจอได้แต่มันจะหนากว่าระดับที่เป็นภาวะแบบหุ่นมาตรฐานส่วลนเดอร์อหุ่นดีดอย่างนี้น,นะครับส่วนระดับระดับที่5คือระดับอ้วนคือโอเบสเลยนะครับโอเบสเลยเนี่ยตรงนี้มองซิโครงก็ไม่เห็น คล้ำก็ต้องแบบโกดเขาแบบแบบลึกมากๆถึงจะเจอค่ะนะครับร่้สองตัวที่บ้านเลยค่ะนั่นเลยนะครับแล้วก็บางทีไขมันจะคุมเยอะแล้วก็มองจากด้านบนโอ้โหเห็นตัวโป่งของด้านข้างเลยแหละถ้าลักษณะนั้นถือว่าผิดปกติถือว่าผิดปกติมากค่ะนะครับไม่ค่อยดีแล้วคนอ้วที่บอกว่าน่ารักเนี่ยพอเจอแบบนี้เขาก็ก็ไม่ไหวนะสารพัดโรคจริงๆ สองตัวที่บ้านนี่คือแบบว่าอย่าไปว่าเขาอ้วนนันกลัวดโดนเขาตะปบเอาเหมือนกันค่ะป <laughs> ุ้งเท้าใหญ่มากค่ะคุณ <laughs> ผู้ฟังน่ากลัวจริงๆเนาะ <laughs> นี่นี่คือสิ่งที่เป็นเป็นตารางที่เป็นมาตรฐานเลยนะที่ <laughs> สามารถจะสังเกตทั้งทั้งสุนัขและแมวได้เนะว่าอ้วนหรือว่าผอมเกินไป <laughs> เราจะได้ประเมินได้ว่าสภาพของเขาเนี่ยโอ้ผอมมากไปหรือว่ากําลังดีแล้วหรืออ้วนหรือว่าอ้วนมากม <laughs> นะครับโอ้โหแต่แบบเห็นความอ้วนของบางตัวแนละ้วก็แบบมันก็น่ารักดีแหละแต่ว่า มันก็นํามาซึ่งรอก,ก็กลัวๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าในในส่วนของสุนัขหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีทําไมบางตัวมันอ้วนอ้วนง่ายนี่สองตัวนี่อ้วนง่ายมากเลยนะคะไปเจออีกทีนึงที่แบบอีกนี่เดี๋ยวกลับไปอีกรอบน่นจาจะคิดว่าเป็นช้างแล้วนะคะไม่ใช่หมูแล้วใช่ไหมไม่ใช่หมูแล้วต่จะเป็นช้างแล้วนะคะน่ากลัวมากแล้วเวลาเขาเห่าทีนึงอะโโหแล้วจะเหนื่อยง่ายด้วยนะพวกเนี้ย เสียงดังนอนสิบหกชั่วโมงนี่ยังคิดว่าตกลงเป็นเขาทำไอเอฟมาฮะแต่ว่าเปลี่ยนจากการเนาะจากการกินเป็นนอนไอเอฟเป็นการเปลี่ยนจากการอดอาหารเป็นการกินสิบกชั่วโมงแทนแล้วก็การจะพาไปวิ่งก็ยังบอกบอกบอกพี่สะพ้ายอยู่ว่าจะพาเขาไปวิ่งอ่ะดูดีๆนะว่าเขาพาเราวิ่งตัวปลิวหรือเปล่าเออเดี๋ยวเอาไม่อยู่เพราะว่าเราก็ห่วงว่าด้วยความที่ขนาดเราอ่ะนานๆที่กลับไปใช่ไหมคะ เขายังเห่าเราเลยนะแต่สักพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาคุณละแต่ว่าบางคนถ้าเกิดเขาไม่คุณเนี่ยแล้วเขาตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวไปวิ่งตามเขาไม่อยู่นะตัวปลิวเป็นเ้วเลยนะเพราะความอ้วนเนี่ยคุณสุริพรครับคุณผู้ฟังครับมันมันมีปัจจัยหลายหลายอย่างที่ส่งผลให้เกิดความอ้วนด้วยอ๋อไม่ใช่แค่ว่าแบบกินเยอะหรือว่าสายพันธุ์อย่างเดียวใช่ไหมคะการกินสายพันธุ์ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งต้องบอกว่า อายุเนี่ยก็เป็นเป็นอันแรกคืออายุอายุก็เป็นสาเหตุได้เป็นปัจจัยอันหนึ่งเช่นถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยการเผาผลาญอาหารมันน้อยลงจากเดิมที่เคยกินเท่านี้ปุ๊บก็จะอ้วนง่ายขึ้นอันนี้บอกถึงตัวพวกเราด้วยทําไมเหมือนกันเลยอ่ะในสุนัขในแมวเนี่ยถ้าอายุแบบห้าหกเจ็ดปีขึ้นไปนี่ก็เริ่มเริ่มที่ถือว่าเป็นอายุเยอะขึ้นที่พร้อมที่จะจะอ้วนง่ายขึ้นด้วยแหละล่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่า เขาเคยกินเท่านี้มาก่อนน่ยพอเขาอ้วนขึ้นเราเราจะไปลดอาหารเขาเราก็กลัวเขาไม่อิ่มอ่ะเรา,าต้องคุมคุมที่สําคัญเลยคือต้องลดอาหารลงหรืออาจจะใช้อาหารสูตรลดน้ำหนักที่ให้ปริมาณ น้อยน้อยกว่าเดิมกินเท่าเดิมแต่ให้ผลิบให้พลังงานให้แคลอรี่น้อยลงอ๋ออาจใช้วิธีนั้นใช้สูตรลดน้ําหนักเลยใช่ถ้ากินอาหารเม็ดนะครับก็คงต้องต้องใช้วิธีนั้นโอ้ยอยากให้อาจารย์เห็นเจ้าไมโลในปัจจุบันเป็นไงบ้างไม่รู้วันนี้จะได้เจอไหมนางอ้วนขึ้นเป็นแมวอ้วนแมวอ้วนแมวอ้วนแล้วค่ะคือจริงๆแล้วอะไรเราก็มองว่าแมวอ้วนสุนัขอ้วนน่ารักนะแต่จริงๆมันก็คือกุ๋ยพร้อมที่จะป่วยได้ง่ายด้วยก็นั่นสิก็อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลย ไม่โรตัวผู้ตัวเมียครับถ้าเป็นตัวเมียก็มีความเสี่ยงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความอ้วนได้ง่ายกว่าตัวผู้ฮะผู้หญิงแม้ผู้หญิงอ้วนง่ายกว่าอาสุนัขผู้หญิงอ้วนง่ายกว่าอ้าจจะเปิี่จากฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วยมีหน้าจึงว่าตัวเองอ้วนง่าย อันนี้ต้องโทษโทษเพศอ๋อใช่ไหมคะอะไรอ่ะไม่เท่าเทียมเลยอ่ะอะแล้วก็มีเรื่องพันธุกรรมอย่างที่ไม่อตอนต้นบอกไปใช่ไหมใช่ครับสายพันธุ์หลายสายพันธุ์อ้วนง่ายบีเกิลก็ง่ายลาบารดอโกลเด้นปักคอกเกอร์พวกเนี้ยโหอ้วนง่ายมากเลยเฮ้ยเดี๋ยว้าอย่างปักอ้วนนี้ไม่ไหวนะเขาปักเดิมก็อวบๆอยู่แล้วด้วยหน้าสั้นด้วยปักจะมีปัญหาได้ง่ายด้วยเกี่ยวกับหน้าสายพันธุ์ที่เป็นหน้าสั้นหน้าสั้นเนี่ยการหายใจท่อทางเดินหายใจเขาก็จะอาจจะ ไม่ไม่ไม่สมูทไม่ไม่ไม่โปร่งเหมือนกับพันธุ์อื่นๆเพราะฉะนั้นการหายใจก็มีโอกาสที่จะติดขัดได้ง่ายแล้วถ้ายิ่งอ้อวนด้วยก็เป็นอีกปัจจัยนึงทําให้เกิดโรคระบบทางเนหายใจโรคก็อาจทําให้เกิดการช็อกอะไรต่างๆได้แต่ก็เป็นความชอบของแต่ละคนนะว่าชอบสายพันธุ์นี้มากขนาดรู้ว่าเขาอาจจะแบบการหายใจหรือเขามีเสียงง่ายหรือรอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาก็ชอบนะต้องอยู่นในที่เย็นๆด้วยเพราะถาร้อนไม่ก็ดยิ่งหอบอันตราย แต่แต่ผมจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่บอกว่าเรื่องสายพันธุ์เรื่องอายุเรื่องเพศอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่มีผลทําให้สุนัขแมวอ้วนได้ค่อนข้างง่ายก็คือพฤติกรรมของคนเลี้ยงอุ๊ยอันเนี้ยกระแทกเลย <laughs> กระแทกใจเลยอโอ้โก็ก็เห็นแล้วก็แบบ อดไม่ไหวไงเขาก็มาทําตาแวววาวใส่ใ<ช>น้ําลายไหล,ลใส่เ,าเราแล้วก็อนนิดนึงนิดไปนิดมาก็เต็มที่นี่แหละเพราะเพราะเพราะว่าด้วยความสงสารด้วยความรักด้วยผูกพันไงเห็นไหมเราใจอ่อนะเราเอาความใจอ่อนของเรามาเป็นตัวเป็นตัว,เป,ตวเป็นข้ออ้างว่าว่าจริงๆแล้วสุนัขอ้วนคือจริงๆอ่จจะบอกว่าเขาว่าฉลาดฉลาดเพราะรู้เออว่าเราเดี๋ยวก็ใจอ่อนให้อยู่ดีแหละเดี๋ยว่าพอไม่ให้ปุ๊บก็จะรู้สึกแบบเออนี่แหละที่สําคัญก็เลยต้องขึ้นอยู่กับ อยู่กับเจ้าของเนี่ยแหละว่าเราเราจะขี้สงสารแล้วก็เอ็นดูเยอะขนาดไหนยิ่งเอ็นดูมากก็จะให้เขากินเยอะเอาจริงๆนะคือไปถ้าไปเข้าช็อปของพวกสัตว์เลี้ยงนะเพชรช็อปเนี่ยโอ้โหดูดเงินจากเราได้อย่างดีเลยนะจริง ซึ่งถามว่าสุนัขอาจจะไม่ได้ต้องการแต่ว่าจริงๆแล้วคือเจ้าของเห็นว่านี่ดีนี่น่ารักเราอยากซื้อให้เขาอืมีแรงเชียจากเจ้าของร้านก็ไปอีกสนุกเลยขนมขนมเอ้ยเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังอันนี้เพิ่งไปห้างมาไปของที่เป็นของสุนัขแมวอะเต็มไปหมดเลยอะเป็นโซนใหญ่ๆแล้วอะมันก็ไปแหนกเสื้อผ้าเสื้อผ้าเด็กอะเป็นล็อกหนึ่งเลยอะทั้งแถบเลยอะแล้วก็แบบว่ามีทั้งอ่าขนมอะไรของขัดฟันเคี้ยวเล่น อ,อ,อาหารเม็ดอาหารเปียกใช่ไหมคะพวกนี้โอ้โหเพราะดวีนี้เนี่ยการดูแลการเอาใจใส่การเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นเพื่อนอเป็นสมาชิกคนหนึ่งในบ้านอย่างที่เราเคยคุยกันตลอดเลยพเพราะดี๋ย่นี้ต่างจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ่ะโซนแบบนี้ไม่ค่อยมีหรอกฮะมีะในคลินิกแล้วก็มีส่วนเล็กๆเ,เช่นอาหารอาหารสําเร็จรูปก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ของเล่นก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยได้มีแล้วก็อของขอบเคี้ยวต่างๆก็น้อยมีแบบโซนเล็กๆแต่ดี๋ย่นี้เนี่ย อยู่ในเพจช็อปก็สามารถหาได้อยู่ในร้านสะดวกซื้อก็มีห้างสรรพสินค้ามีเป็นโซนใหญ่ๆโซนหนึ่งเลยใช่เยอะมากเขามาชิลัมากขึ้นเพราะพอพูดถึงเรื่องขนมเรื่องต่างๆเนี่ยจะบอกว่าเรื่องอาหารเรื่องขนมเรื่องโภชนาการที่เขาได้รับมีความสําคัญเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่ากินอาหารขนมกินเลไรต่างๆมากด้วยความที่อย่างพฤติกรรมเขาเจ้าของสอดคล้องกัน่ะเอาให้เขากินมากด้วยความรักก็ทําให้มีโอกาสที่จะได้รับพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วก็อ้วนได้ อ๋อก็คือแต่ว่าเขาเดี๋ยวนี้มีอาหารเป็นประเภทของแต่ละช่วงวัยด้วยนะถูกต้องครับใช่เลยก็แต่<อ>ได้เป็นเป็นความเหมาะสมของเขาเพราะแต่ละช่วงอายุของเขาก็ได้ต้องการพลังงานต้องการอาหารที่แตกต่างกันค่ะนะฮะอ,อาจารย์อีกข้อหนึ่งที่ได้ยินมาตลอดตลอดเลยคือทําหมันแลวน้วอ้วนจริงหรือเปล่าไม่รณันนี้ต้องบอกว่าแต่ว่า,าแมวและสุนัขที่ทําหมันแล้วมีโอกาสอ้วนได้ค่อนข้างสูง ต้องบอกว่ามีโอกาสอ้วนด้ค่อนข้างสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าการทาหมันจะท,ทให้เกิดความอ้วนเนื่องจากว่าการทําหมันแล้วเนี่ยมันทําใหอ้อัตราการเผาผลาญต่างๆแล้วก็พฤติกรรมต่างๆของเขาเนี่ยมันลดลงไปดังนั้นถ้าเรายัางให้อาหารเหมือนเดิมหรือด้วยความรักให้อาหารตามที่เขาต้องการมากกว่าเดิมโอกาสความอ้วนมีดังนั้นเขาเลยแนะนำบอกว่าเวลาที่เราทำหมันสุนัขและแมวแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องควบคุมปริมาณอาหารลดลงประมาณสัก20%่เนื่องจาก การการใช้ชีวิตการใช้พลังงานของเขาเนี่ยมันจะลดลงจากเดิม,มจากความที่ต้องการซ่าเหมือนเดิมก็เริ่มลดลงไปการที่วิ่งเล่นต่างๆก็อาจจะน้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าทำหมันแล้วเจา้าโอ้โหนิ่ง,งนอนอยู่เฉยอะไรขนาดน,นั้นไม่ถึงขนาดน,นั้นเออแปลกดีเหมือนกันเนาะคือแบบแค่เรื่องการทาหมันอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์แล้วอย่างอันเนี้ยอย่างการที่แบบจะฝึกเขาแล้วให้ขนมทีละนิดทีละนิดหรืออะไรเงี้ยมันมีส่วนไหมอ่ะต้องบอกว่าการให อาหารที่เป็นรางวัลสําหรับการฝึกในการสิ่งที่เขาทําตามสิ่งที่เราบอกเนี่ยเราไม่ได้ให้จํานวนมากออ,อเพราะว่าเขาจะติดใจที่รสชาติโอ้ถ้าเกิดเราทําแบบนี้เขาเขาทำแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะได้กินอาหารกินขนมรสชาติแบบนั้นซึ่งอยู่ที่เราอะว่าว่าเราหลังจากที่ให้ขนมเขาแล้วโอ้เขาทำตามที่เราต้องการเราเอาให้ขนมเ้ากินแล้วเราฝึกให้เป็นบ่อยๆจนชินซึ่ง ในการให้แต่ละครั้งเราไม่ให้เยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าให้ขนมเขาเป็นเป็นกิจจะลักษณะเลยอ่าโอเคมีขนมมานั่งป้อนกันไปเรากินด้วยเขากินด้วยเราไม่ได้หมายว่ากินของของเขานะครับเรากินขนมของเราแล้วก็มีขนมของเขาให้กินอลักษณะแบบนั้นอ่ะมันจะปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะเกิดความอ้วนทั้งเราแล้วก็สุนัขซึ่งอย่างเงี้ยเจอบ่อยเลยนะครับเขามีมีงานวิจัยบอกว่าคนสุนัขที่อ้วนเนี่ยมักจะมีเจ้าของที่อ้วนด้วย เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมการกินจะเหมือนกันเพะเรารู้ว่าเรากินหลายมื้ออร่อยเราก็จะให้ลูกของเราแบบนั้นให้สุนัขของเราแบบนั้นแล้วอาหารของเราที่ให้เขากินมีผลกับเขาด้วยไหมคะอาหารที่เรากินต้องบอกว่าเราเราเคยเคยคุยกันว่าอาหารของคนเนี่ยเราจะปรับรสชาติมีการปรุงแต่งแต่อาหารของสัตว์เนี่ยจริงๆสุนัขเนี่ยไม่ได้ต้องไม่ได้กินอาหารจากรสชาติแต่เกินจาก กินชอบกินอาหารจากกลิ่นที่เกิดขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นอาหารไม่ไหลายๆอย่างจะมีการใส่กลิ่นมีการปรุงแต่ไม่ได้อาหารที่มีคุณภาพนะครับแต่ไม่ได้เน้นในส่วนของเ,ออเครื่องปรุงรสอะไรเท่าไหร่ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยสุนัขต้องการอาหารที่มีกลิ่นหอมแต่ไม่ได้ต้องการอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดๆอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการปรุงอาหารที่เราอาหารสําเร็จรูปต้องบอกว่าอาหารปรุงเองที่เราทําให้เขาเนี่ยไม่ควรที่จะใส่ผุก เครื่องปรุงรสอะไรต่างๆมันเยอะเลยต้องบอกไม่ไม่ต้องปรุงก็ได้เพราะเขาต้องการแค่กลิ่นของมันอ่ะนะครับเพราะให้อาหารพวกเครื่องปรุงรสเหล่านั้นผลเสียที่ตามมาปัญหาเรื่องตายเรื่องโรคหัวใจแล้วก็เกี่ยวกับระบบการขับถ่ายต่างๆเขาก็มีโอ้นั่นก็คือไม่ควรให้เขากินอาหารของเขาเฉพาะไปดีกว่านะคะอันนี้มันก็มาเข้าสู่เรื่องโรคด้วยอาจารย์ว่ามันแบบตอนที่เราคุยกันที่ เกี่ยวกับเรื่องของโรคตาในสุนัขอย่างเนี้ค,ค,ค่ะตาขุ่นอย่างงี้ยเออมันมีคําว่าเบาหวานอาจารย์บอกว่าสุนักก็เป็นเบาหวานได้นะอันนี้ก<จ>็ทําให้อ้วนได้เพราะอ,อ้วนเลยเป็นเบาหวานใช่ครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินเนี่ยซึ่งเมื่อกี้คุณดุสิตพรพูดถึงเรื่องโรคต่างๆที่เจอในสุนัขอว้วนจริงๆแล้วเจอได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อโรคเกี่ยวกับหัวใจกับระบบทางเดินหายใจเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อต่อมไร้ท่อที่พูดถึงก็คือพวก เบาหวานก็เกิดจาก,จากตอมไร้ท่ออย่างหนึ่งคือจากตับอ่อนนี่แหละ,ะการสร้างฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเกิดโรคได้ค่อนข้างเยอะอแต่โรคที่เห็นได้ค่อนข้างชัดคือเกี่ยวกับเรื่องข้อพอะน้ําหนักตัวมากก็จะกดทับต้องใช้พลังงานแล้วก็น้ําหนักก็กดไปที่ข้อต่อเยอะอก็ทําให้มีโอกาสเสียสีมากๆแล้วยิง่งอายุมากขึ้นมีความเสื่อมต่อการต่อกกาารรสร้างน้ําเลี้ยงข้อต่อน้อยลงก็มีโอกาสเกิดการอักเสบของข้อแล้วก็การบาดเจ็บ ค่ะนะฮะถ้าลักษณะแบบนั้นนี่ก็คืออันอันที่หนึ่งแล้วว่าเออปัญหาที่เกิดจากความอ้วนเนี่ยเจอได้ค่อนข้างชัดเลยทีนี้ปัญหาที่เกิดจากเรื่องการระบบการหายใจแล้วก็หัวใจเนี่ยบางทีสังเกตว่าหมาอ้วนเนี่ยวิ่งไปนิดนิดนึงก็หอบแล้วอันนี้พูดถึงตัวเราด้วยนะครับนะบางทีเล่นเล่นก็อยู่จากเดิมที่จากสมัยก่อนที่แบบเล่นเล่นกัโอ้เล่นได้เป็นแบบยี่สิบห้านาทีสาสิบนาทีสบายเลยแต่ตอนเนี้ยเล่นได้สักห้านาทีก็เริ่มหอบเริ่มมีอาการแล้วนะฮะแล้วก็บางทีเนี่ย เออร่างกายเขาเนี่ยถ้าเกิดมีไขมันแทรงมากๆการที่เอาเลือดไปเลี้ยงออกซิเจนไปเลี้ยงทุเรงกายก็ค่อนข้างลําบากด้วยบางทีตัวตัวทุ่อ้วนๆก็ต้องการออกซิเจนมากขึ้นซึ่งอาจจะทําให้มีปัญหาอะไรต่างๆช็อกอะไรก็ได้ง่ายด้วยค่ะโอ้โหนี่ก็โอเป็นโรคหลักๆเลยนะแต่ละอย่างเนี่ยยังไม่หมดนะคะยังมีอีกหลายโรคเลยนะโรคที่เกี่ยวกับเรื่องผิวหนังก็เจอบ่อยนะฮะ ทำไมถึงเจอบ่อยเพราะว่าพอร่างกายอ้วน,วนขึ้นผิวหนังก็จะย่นต่างๆม,มีเลือดปีอะไรต่างๆมากขึ้นการทําความสะอาดก็ค่อนข้างยากาแล้วพอเวลาที่ผิวหนังย่นนะครับมีการติดเชื้อมีความชื้นเข้าไปก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องผิวหนังเรื่องการการอักเสบของผิวหนังตามมาได้มีกลิน่นมีปัญหาเรื่องการคันการกาวโอ้เยอะแยะไปหมดเลย นะครับมารู้สึกว่ายายอ้วนเลยด้วเนาะคุมอาหารดีด้วยต้องอาจต้องคุมด้วยในนี้พูดถึงทั้งทั้งไม่ว่าคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับออืมเห็นรูปดัชชุนแล้วก็แบบว่าจริงๆรถ้าดัชชุนธรรมดาก็จะตัวเป็นเส้นกองยาวๆสยๆเพราะขาเขาสั้นอยู่แล้วแต่ไปเจออ้วนเข้าไปน่เห็นรูปแล้วก็แบบว่า น่ารักดเีเพราะที่บ้านเคยเคยเลี้ยงดัชชุนน่าจะเป็นดัชชุนแหลคะค่ะแต่ตอนนั้นไม่รู้จักว่าชื่อดัชชุนแต่เรียกว่าไสกรอกไสกรอกอ่ะใช่ตัวยาวขาสั้นๆแล้วก็พอมันมีสเต็ปขึ้นขึ้นไม่ได้อีกสงสา้นดูความที่ตัวยาวแล้วขาสั้นด้วยอ,วอาจจะติดพุงตรงบันไดรู้สึกแบบเลี้ยงทำไมเนี่ย <laughs> <laughs> ต้องหาต้องหาทำแบบเอ้เขาเรียกอะไรนะทางลาดให้เขาอ่ะเออเอาสินะแล้วก็ความอ้วนแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่า การย่อยไม่ดีด้วยเปล่าคะอาจารย์เพราะว่าเนี่ยถ้าถ้าเทียบกับคนก็มองจากตัวเองนี่แหละระบบพอผ่านการย่อยอะไรอย่างเงี้ยถูกต้อง,งครับถูกต้องเลยโรคที่เกี่ยวกับเรื่องเมตาบอลิซึมต่างๆเขาก็มีโอกาสที่จะเจอได้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องการการย่อยอาหารที่ผิดปกติไปการระบบฮอร์โมนต่างๆของร่างกายที่ผิดปกติที่มีโอกาสที่จะไม่เกิดโรคต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าง,างที่บอกบอกันนะครับดังนั้นเนี่ยออพออ้วนขึ้นมาแล้วอะ อโรคเยอะ,ะมีโอกาสเจอโรคเยอะมากข้อต่อกล้ามเนื้อ,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 อาการหายใจหัวใจเรื่องผิวหนงังเรื่องโรคเกี่ยวกับการย่อยต่างๆเนี่ยพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังละว,ว่าการอ้วนเนี่ยการปล่อยให้เขาอ้วนมากเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องที่ดีละเพราะฉะนั้นเรามาไม่ให้เขาอ้วนกันดีกว่า <c oughs> ใช่ไหมนํามาซึ่งโรคต่างว่าแต่ละโรคที่ฟังดูก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบการรักษาจะง่ายเลยนะแล้วมันต้องควบคุมระยะยาวด้วยเรือรลังด้วยโอ้นั่นสิ อ้าวถ้าเกิดอย่างนี้อันดับแรกเลยไม่ให้อ้วนมันก็เป็นมาจากพฤติกรรมของเราที่ให้อาหารเขานี่แหละใช่ไหยะถูกต้องเลยครับอ <c oughs> ันนี้ใช่เลย <c oughs> คือการอ้วนเนี่ยมนเกิดขึ้นจากการที่ได้อาหารเข้าไปออื <c oughs> และไม่ได้ใช้พลังงานคือ <c oughs> ถ้าจะไม่อ้วนคือได้อาหารเข้าไปแล้วก็มีการเผาผลาญมันก็จะบาลานซ์กันสมดุลกันก็ไม่อ้วนขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าได้อาหารเข้าไปแล้วใช้พลังงานน้อยก็จะไปสะสมเป็นไขมัน บวกกับอันนี้ด้วยไหมคะว่ากําลังมองภาพของสิ่งที่เราเคยกุยกันไปเรื่องของความตะกร้าของเขาอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วพอเราเห็นก็เราก็ให้ให้ให้อันนี้คือเรามองในแง่ของเจ้าของว่าเนี่ยเป็นอาจจะเป็นเพราะสุนัขตะกร้าแต่ถ้ามองในกับการในฐานะของสุนัขก็จะมองว่าก็เพราะเจ้าของให้เราอ่ะก็เถียงไม่ได้เลยจ้ะก็อาจจะเป็นเป็นการเกิดร่วมกันฮะแล้วระหว่างความที่เจ้าของใจดีแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่เจ้าของให้เขาตลอดกับการที่เขาสุนัขเขาตะกะแล้วก็กินเยอะได้รับพลังงาน เข้าไปเยอะอืมก็ยินยอมทั้งสองฝ่ายนั่นแหล,ละแล้วก็อาจจะไม่ได้ออกกําลังด้วยอ๋อเออโอ้โหอาจารย์ทุกวันนี้ก็แทบจะแย่อยู่แล้วนะคะทํางานมาก็เหนื่อยแล้วจะเอาเวลาไหนไปออกกําลังกายแล้วยิว่งไม่ต้องห่วงเลยจะพาลูกสาวลูกชายไปออกกําลังกายนี่ ยากสวนสาธารณะในบ้านเราก็ยังไม่รองรับทุกที่ะะจะไปวิ่งตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาที่จะพาไปออกกาําลังสิ่งที่สําคัญก็คืออินพุตก็ต้องน้อยลงการให้อาหารที่ให้เข้าไปที่เขาจะกินเนี่ยก็ต้องต้อง,องอมีพลังงานที่ที่ไม่สูงเกินที่จะเอามาสะสมะคือถ้าเกิดให้ให้เยอะเนี่ยก็ต้องต้อง เร่งเผาผลาญออกอแต่ถ้าเกิดว่าเราเผาผลาญออกไม่ได้เราอาจจะต้องควบคุมปริมาณอาหาระนะครับซึ่ง,งจริงๆเ๋ยวเนี้ยการที่จะลดน้าหนักสุนัขแมวเนี้ยนะมันมีมันจะมีะต้องใช้คําว่าโภชนะสัตรแพทย์เป็นคุณหมอสัตวแพทย์ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการของสัตว์ซึ่งปัจจุบันเจอเยอะ ปัจจุบันเนี่ยจนเจอปัญหาเรื่องโรคอ้วนเยอะแล้วคุณหมอที่ทําทางด้านนี้โดยตรงเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นสมัยก่อนอ,อาจจะลาบากนิดนึงอาจจะปรึกษาคุณหมอเหล่านั้นได้เพราะว่าเขา,าจจต้องควบคุมสําหรับอาหารปริมาณอาหารประดานพลังงานที่จะเหมาะสําหรับตัวตัวนั้นในใช,ช่วงอายุนั้นแล้วก็ในสายพันธุ์นั้นแล้วก็คํานวณว,ว่าควรต้องกินอาหารขนาดไหนอันนี้นในกรณีที่เราจะปรุงอาหารให้เขากินเองหรือบางครั้งอาจต้องเป็นการคุมเรื่องการใช้อาหารสําเร็จรูปสําหรับสุนัขอ้วน นะครับอาจต้องใช้วิธีการหลายๆอย่างเหล่านั้นแต่ว่าอยากจะแนะนําว่าลองปรึกษาคุณหมอดูคุณหมอเขาจะมีมีขั้นตอนมีนกลไกมีกระบวนการต่างๆที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ ทำแล้วได้ผลอนะ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าทาไปเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ผอมลงไปมากๆอันนั้ก็ไม่ใช่เรื่องดีหรือว่าทําไปทั้งนานหลายเดือนก็ไม่ได้สาเร็จไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาให้น้ําหนักลดลงอันนั้ก็<า>ก็ก็เหนื่อยเหนื่อยเปล่าอะไรลักษณะนี้ครับก็คงจะเหมือนคนเนาะเวลาลงจะลงยากใช้เวลาหน่อยไม่ใช่เลยแต่เวลาขึ้นก็รึปขึ้นมาเลยนะคะ<า>ทั้งคน <laughs> ต้องช่วยๆกัน<า>ทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าเกิดจะให้ดีอะไรบางอย่างที่งดให้ก็งดไปเลย บางคนที่เมืม่อกี้ที่บอกว่าการการปรับเรื่องให้ให้อาหารเป็นสูตรลดน้ําหนักเนี่ยบางครั้งอะความน่ากินมันอาจจะต่ําต่ำกว่าการแต่บางทีถ้าจะเปลี่ยนอาหารจากเดิมที่เคยกินอาหารแบบนี้แล้วเปลี่ยนมาให้อาหารอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีขาจะไม่ยอมอืมเราต้องค่อยคอย่คอยเป็นค่อยค่อยไปอาจจะค่อยๆปรับทีละยี่สิบเปอร์เซ็นไปสักวันสองวันถ้าเกิดพอทําได้ก็เริ่มเพิ่มปริมาณอาหารมากขึ้นอาหารที่สูตรลดน้ําหนักมากขึ้นจนกระทั่ง จนกระทั่งเขาชินแล้วก็กินได้อลักษณะนี้ค่ะ,ะคก็เป็นแนวทางไว้ให้สําหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเผื่อว่าตอนนี้ใครเลี้ยงอยู่แล้วเป็นอ้วนเหมือนงที่บ้านหมูนั่นเองนะคะ, <c oughs> ะก็เป็นได้ได้แนวทางมาแล้วเดี๋ยวจะได้ไปลองทําดูขอบคุณอาจารย์โอมค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพ b podcast s p เ d c a <oughs> s t คค่ะวันนี้สุริพรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ this is Thai PBS podcast เวลาที่คุณปวดหลังปวดเฉพาะที่หลังหรือมีอาการร้าวลงขาแต่ละอาการสังเกตและมีสาเหตุจากอะไรดอร์นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับถ้าปวดหลังให้เราถามด้ว่าปวดหลังหรือปวดขาหรือปวดทั้งคู่ถ้าปวดคอนะเอาปวดคอหรือปวดแขนหรือปวดทั้งคู่เพราะอย่างนี้ปกติแล้วเส้นประสาทมันจะวิ่งออกมาจากหลังแล้วไปที่ขาเพราะฉะนั้น ถ้าคุณปวดหลังเอาหลังก่อนหลังอย่างเดียวก่อนถ้าคุณปวดหลังอย่างเดียวนะเป็นคนสูงอายุให้เราคิดถึงจริงๆเบสิกเลยเนี่ยต้องคิดถึงกล้ามเนื้อไปก่อนอันนี้ตัดทิ้งไปสมมติกล้ามเนื้อไม่ใช่อ่าเป็นนานละสามสี่เดือนละอ่าถ้าเป็นวันวแบบยุคข,ของหนักอะไรงี้พวกนี้กล้ามเนื้ออักเสบเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าปวดหลังเป็นเรื้อรังสามสี่เดือนห้าเดือนไม่หายอ่าเอ็กซเรย์ปุ๊บเห็นหลังเสื่อมนิดหน่อยส่วนใหญ่พวกนี้เอ็มไอเข้าไปจะเห็นว่าหมอนรองกระดูกหลังเสื่อม 1> <tyard>. <1> อ่าถ้าเป็นจากหลังให้คิดถึงกระดูกหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมแต่ถ้าเป็นที่ขาปวดขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นได้ก็คือต้องมีอะไรไปกดทับเส้นประสาทมันเลยปวดลงขาหรือถ้าเป็นอันสุดท้ายปวดหลังและปวดขาเนี่ยสแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เสื่อมแล้วไปกดด้วยเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกปิ้นแล้วไปกดด้วยอ่าถ้าปิ้นเฉยๆก็อาจจะหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือปิ้นเนี่ยโดยที่ไม่มีอะไรไม่กดเลยเลยนะจะปวดหลังอย่างเดียว ถ้าหมอนรองกระดูกปริ้นและทับเส้นประสาทบางทีไม่ปวดหลังก็มีนะ<ต>มีแต่ปวดข,า,วดขาอย่างเดียวเพราะมันไปกดทับเส้นประสาทแล้วมันปวดหลังลงขาอีกอันหนึ่งคือช่องไขสันหลังตีบก็คือช่องเนี่ยมันแคบลงเพราะว่ามันมีเนื้อเยื่อผังผืดเนี่ยเพิ่มขึ้นตรงนั้นเลยทําให้มันไปกดก็เลยปวดขาเพราะฉะนั้นคําว่ากดแปลว่าปวดขาอ่าแต่ถ้าปวดหลังมันจะต้องเป็นคำว่าแตกหรือเสื่อมอืแต่ถ้าเกิดเป็นทั้งคู่แปลว่ามันมีทั้งสองประเด็นคืออย่างนี้ ถ้าสมมุติว่าหลังเนี่ยนะมันปวดแค่ขาอย่างเดียวแปลว่ามีปัญหาที่ไปกดเส้นประสาทปัจจุบันเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่มีการเปิดแผลใหญ่นะฟังดีๆสําหรับคนที่มีญาติพี่น้องที่แหมกำลังจะไปผ่าตัดหลังเนี่ยฟังดีๆอยากให้เข้าใจตรงนี้เลยแล้วไปถามคนไข้ว่าเอ้ยเขาเป็นอะไรอ่าถ้าปวดขาอย่างเดียวนะร้อยเปอร์เซ็นส่องกล้องได้เลยอ่าไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ไม่ต้องเปิดแผลแบบสองสามเซนอะไรไม่ต้องเ,ด,บบเ,อองเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเราเปิดแผลแค เส้นเดียวเพื่อเอากล้องในสอดเข้าไปแล้วก็หยิบทุกอย่างที่มันไออย,อย่างสมมติช่องนสะดังตีบแล้วปวดขาหยิบบริเวณรอบๆไอที่มันไปกดอะไรก็แล้วแต่ที่กดน่ะดึงออกมาการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการผ่าตัดหลังเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะแอดวานแล้วก็เป็นอะไรที่มีความปลอดภัยสูงกว่าเดิมแผลเล็กกว่าเดิมมากแล้วก็ทําให้ผลการผ่าตัดเนี่ยมันดีกว่าเดิมมากด้วยซ้ำคือในอดีตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําการผ่าตัดในชนิดนี้ได้เราเพิ่งจะมาทําได้มาสัก สิบปีเนี่ยมาเด velop ได้ไม่นานแต่ไม่ใช่เรานะจริงๆก็อเมริกาเขาเด velop มาแหละแต่ว,ว่าเราก็นําเข้ามาทํานะในประเทศเราเนี่ยก็เพิ่งเฟื่องฟูมาสักเอาจริงนะสามสี่ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ที่อเมริกาเองเนี่ยในที่เขาเริ่มทํากันเยอะๆเนี่ยในเรื่องของการผ่าตัดสองกล้องคอเนี่ยนะก็เพิ่งจะประมาณสักสองสามปีนี่แหละจริงๆเกาทำมาสิบปีแล้วแต่ว่าเขาเริ่มเด velop ให้มันมีการทําผ่าตัดได้หลากหลายมากขึ้น This is Thai PBS Podcast. ติดตามบริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.